เสียงที่ได้ยินไปเมื่อสักครู่นะครับมันมาจากแผ่นนี้นะครับนี่นะครับจะเห็นว่ามันจะมีออทั้งรอยบ้างนะแล้วก็จะมีฝุออ่นบ้างนะครับนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้เครื่องนี้กันเลยสดๆเลยนะครับตัวออฮัม m ิง n g กรูตัวนี้มันจะเป็นเจนที่4นะครับก็จะมีการปรับปรุงเรื่องของระบบของเขากันมาบ้างแล้วนะฮะอ่ะ เดี๋ยวมาลองดูตัวนี้ถาดใส่น้ํามันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือ,เ,อเราก็จะเปิดถาดใส่น้ําเข้าไปก่อนนะครับนะซึ่งในนี้มันจะมีเลเวลเขียนบอกไว้นะครับว่า,าแผ่น12นิ้วหรือแผ่น7นิ้วเนี่ยใช้น้ําระดับไหนนะครับเ,เดี๋ยวเราก็จะอยู่ที่แผ่นที่ 10, ประมาณ12นิ้วนี่ละกันนะครับน้ำที่ใช้ น้ำที่ใช้นะครับใช้น้ําเปล่า,าในคู่มือเนี่ยเขาจะไม่ให้ใช้น้ําน้าก๊อกนะครับผมเข้าใจว่ามันมีเรื่องของอาสารเคมีบางอย่างนะครับก็เอาเป็นว่าใช้น้ําเปล่าได้นะครับผู้ใช้ต่างประเทศนะครับเลือกใช้น้ํากลั่นนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูก่อนนะครับว่าน้ํากรองลเนี่ยนะครับจากขวดเนี่ยนะนะจะได้ผลเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวไว้จะลองน้ำ กลั่นให้ดูนะครับเราก็จะเทไปที่ในระดับของ12นิ้วนะครับนี่12นิ้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับได้น้ำมาแล้วนะครับเราก็จะทำการปิดฝานะครับตัวนี้มันจะเป็นฟิลเตอร์นะครับจะเป็นฟิลเตอร์สำหรับกรองอน้ำไว้อยู่ในนี้นะครับในแพ็กเกจก็จะมีฟิลเตอร์มาให้ด้วยนะครับ สำหรับการเปลี่ยนเนาะโอเคจากนั้นนะครับก็ใช้วิธีการคือเทลงไปนะครับท่านสามารถใช้เทคนิคแบบนี้นะครับในการรินน้ำนะครับไม่ให้มันหกเลอะเทอะนะครับจากการใช้งานของคัมมิงกรูได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะใส่คืนไปที่เดิมนะครับแบบนี้นะครับใส่น้ำลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำการเปิดเครื่องนะครับหนึ่งปุ่มเนี่ยเครื่องก็เริ่ม ทำงานนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่แผ่นลงไปนะครับเราก็จะใส่แผ่นลงไปแบบนี้นะครับอ่ามันจะระดับน้ำนะถ้าเห็นถ้าจะถ้ามานั่งกลมดูเนี่ยระดับน้ำมันจะเสมอนะครับแผน่นเขาเรียกว่า ตรงตรงเลเบลของมันเนี่ยนะครับเลเบลของของตัวนี้เพื่อจะได้ไม่เปียกนะครับโหมดในการทำงานนะครับในการทำงานแบบออโต้นะถ้าเรากดหนึ่งครั้งนะครับไฟติดดวงเดียวนะครับจะเป็นการทำงานแบบออโต้สองนาทีนะครับ คือจะเป็นการล้าง2นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น2ปุ่มแบบนี้นะครับจะเป็นออโต้นะครับที่5นาทีคือล้าง5นาทีนะครับส่วนการเป่าลมร้อนนะครับมันอยู่ที่เราจะเลือกสวิตช์นะครับด้านข้างเนี่ยนะครับว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับตัวนี้สวิตช์ตัวนี้นะครับจะเป็นอันนี้คือจะเป่าลมร้อน5นาทีนะครับอันนี้จะเป็นเป่าลมร้อนที่10นาทีนะครับ แบบนี้นะครับอ้าวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองใช้งานกันดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับหรือถ้าจะเป็นแมนนูนะครับอันนี้คือการแคนเซลนะแมนนู Manual นะครับคลีนแบบนี้คือคลีน2นาทีนะครับคลีนแบบนี้คือคลีน5านาทีนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นการแคนเซลนะครับส่วน ตัวปุ่มนี้นะครับจะมีปุ่มกดปุ่มครั้งเดียวนะครับเป็นปุ่ม dry เนี่ยเป็นปุ่ม d ายครั้งเดียวนะครับแล้วก็กด enter ตรงนี้เพื่อเป็นการเริ่มนะครับเรานี้ cancel นะครับอ่าเนี่นะครับเป็นแบบนี้จากนั้นเราก็จะเลือกโหมดนะครับเป็น auto เดี๋ยวผมนะจะกด auto นะครับให้ u ล t รา s o n i c เขาเรียกว่าเขาเริ่มทํางานนะครับแต่ว่าแล้วเดี๋ยวผมจะลองดูตอนที่เขาเริ่มเริ่มทางานนะตอนเริ่มหมุนเะนี่ยผมจะลองพูดให้ฟังว่า เสียงของผมอะท่านจะได้ยินกันแค่ไหนมันจะเป็นอัลตราโซนิกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะตัดตอนไปตอนที่เป่าแห้งไปเลยนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูกันนะครับเป็นออโต้อ่าคลิกแบบนี้นะครับเป็นออโต้หนึ่งขีดแล้วก็กดเริ่มเริ่มแล้วนะครับนี่คืออัลตราโซนิกไม่รู้ได้ยินไหมว่าจะมีเสียงอัลตราโซนิกทำงานอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปรอสักครู่2อนาทีแล้วไปเจอกันตอนที่เขาอัลตราโซนิกทำงานเสร็จแล้วก็ เอ่เริ่มเดรนน้ำนะครับนะ a few moments later นี่คือเสียงนะครับเป็นเสียงของการดูดน้ำออกนะครับได้ยินไหมทางช่องนี้นะครับนี่เขาจะเริ่มดูดน้ำออกมาใส่ตรงนี้เห็นไหมมีน้ำเติมล,ลงมาที่ตรงนี้นี่นะครับนี่คือการดูดน้ำออกนะครับเชงโกไปดูอ้าวนี่เริ่มเป่าร้อนๆแล้ว เดี๋ยวลองดูนะครับเป่าลมร้อนจะเป็นยังไงเขาจะทํางานไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับตอนนี้ท่านก็จะเป็นเอนจอยทำอย่างอื่นได้เลยนะครับเห็นไหมมันง่ายมากมันออโต้มากๆเลยนะครับน้าเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันครับเป่าแห้งนะครับก็น่าจะเกล่ได้นะครับมันจะมีลมเบาๆนะมันจะมีลมเบาๆนะครับออกมาในตัวเป่าแห้ง ซึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างดิจิตอร์นะครับลมเขาจนแรงกว่านี้ต้องบอกเลยนะของดิจิตเอร์เนี่ยลมเขาจะแรงมากกว่านี้นี่เสร็จละนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกับเขาสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงฮึปชิบนี่ไปไงเออพอเห็นคอามดนเซอร์ไหมครับมันมันดูสะอาดขึ้นนะ,ะเดี๋ยวดูมุมตรงนี้สะอาดขึ้นนะครับ สะอาดขึ้นแน่ๆนะครับเดี๋ยวลองต้องคงต้องลองไปฟังดูนะครับว่าไอ้กรอบแก็บกรอบแกบเนี่ยไอ้ข้าวโพดคั่วเนี่ยมันยังอยู่ไหมนะครับกับค่าตัว17,900้บาทนะก็เรียกว่าสะดวกสบายนะครับเรียบร้อยดีถ้าท่านไหนนะครับออลองใช้แล้วเนี่ยนะติดใจเนี่ย ผมเห็นฝรั่งนะซื้อ2เครื่องนะครับก็คือว่าเครื่องหนึ่งล้างเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งเป่าแห้งนะครับไปลองดูคลิปกันนะครับว่าเสียงมันจะเป็นอย่างไรบ้าง สำหรับแผ่นเสียงที่ล้างกันใหม่สดๆนะจาก m m i n g Gu r ูนะครับเรียกว่าล้างเสร็จปุ๊บเอาไปลองฟังเลยนะครับได้เสียงเป็นอย่างไรก็ได้ยินชัดเจนนะว่าเสียงป๊อปคอร์นนะ่ะมันเบาลงอย่างชัดเจนนะครับแล้วกเ็เสียงสะอาดขึ้นชัดเจนขึ้นเนาะก็เรียกว่าสอบผ่านแผ่นที่ผมเนะี่ยเลือกมาเมื่อสักครู่เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นแผ่นที่โหดเลยนะครับเพราะว่า มีทั้งรอยด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของฝุ่นที่ค่อนข้างมากๆเลยนะก็สามารถทำได้ขนาดนี้ก็เรียกไม่ธรรมดานะสำหรับฮัมิงกูรูในค่าตัวที่17,900บาทแค่นี้เองนะครับสำหรับท่านที่มีแผ่นในคอลเลกชันนะไม่ว่าจะเป็นแผ่นใหม่หรือแผ่นเก่านะครับแล้วแผ่นแต่และแผ่นตอนนี้ราคาโอ้โหเรียกว่าดีตัวขึ้นพอสมควรน,นะ ใช้ค m มมินกรูนะมาถนอมแผ่นที่ท่านรักนะครับแผ่นที่ท่านหวงแหนนะไม่อยากจะเอาไปล้างด้วยด้วยเขาเรียกว่าเอาไปแช่น้ําหรืออะไรก็ตามนะพาะกลัวเลเบลหรือว่าตัวป้ายป้ายแผ่นเนี่ยมันจะเสียหายนะครับคอมมิกรูก็จะมาตอบโจทย์ตรงนี้นะครับด,ด้วยราคาที่มันหูน่ารักมากๆนะครับหนึ่งกบาทเท่านั้นเองนะครับกเ็เครื่องนี้โอเเรตง่ายๆเลยนะ ว่าหน,หนปุ่มนะครับแล้วก็ท่านก็เดินไปทำอย่างอื่นได้แล้วก็กลับมาอีกทีนะแต่ถ้าเกิดท่านที่มีแผนเยอะๆนะครับอาจจะต้องใช้เครื่องที่ประสิทธิภาพสูงกว่าน,นี้นะครับราคาก็จะต่างกว่าน,นี้ประมาณ7จ็ดปเท่าเช่นกันนะครับอ่ะก็วันนี้ฝากเอาไว้นะครับแล้วก็นี่คืออัลฟาเดียโนนะครับร้านเครื่องเสียงไฮเอ็นอยู่จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นอีกร้านหนึ่งที่พยายามจะ เบ่อบอปประสบการณ์ในการเล่นเครื่องเสียงดีๆให้กับทุกๆคนนะครับเรื่องของแผ่นเสียงเรื่องของสตรีมมิ่งเรื่องของการใช้งานในการเล่นเครื่องเสียงแบบ2 Channel หรือว่า Home t h e a t e r นะครับมีอะไรให้าฟาร d โอรับใช้นะเรียกใช้ได้ตลอดเวลานะครับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ